ื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาประสบกนิกรทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดตลอดจนประสบกนิกรที่อยู่ต่างประเทศแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพไว้ทุกสตรีใส่ผ้าถุงยาวหรือกระโปรงคลุมเข่าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89โดยที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการจัดเวทีพร้อมติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่และเวทีแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติวงดุริยางสากลสำนักการสังคีตกรมศิลปากรที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คนจาก32หน่วยงานในสังกัดกรมกองและองค์การมหาชนของสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันร้องเพลงชาติเช่นเดียวกันกับในต่างจังหวัดซึ่งจัดขึ้นในส่วนราชการและประสบกนิกรที่อยู่ต่างประเทศได้จัดขึ้นในสถานทูตไทยประจำในแต่ละประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปยังท่านพิธีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่าขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเกล้าด้วยและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วทั้งประเทศค่ะสำหรับกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น
เพื่อให้เหล่าข้าราชการหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89และแสดงออกถึงความทรงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะส่วนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์นายพงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์นางอรุณีวัชรานานันท์รองประธานสำนักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์นายวรวิทย์เจนธนากุลรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีบริเวณตึก CP Tower ถนนสีลมโดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในเวลา 8:00 นจากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ